เอปซันอีโคแทงตัวนี้นะครับมาพร้อมการใช้หัวหมึกที่ไม่ต้องใช้ความร้อนหรือที่เรียกว่าฮีทฟรี1นาทีสามารถพิมพ์รูปได้สูงสุดถึง8แผ่นเลยทีเดียวนะครับพิมพ์รูปพิมพ์นามบัตรพิมพ์แม้กระทั่ง DVD พิมพ์รูปแบบไร้ขอบด้วยนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมเคยรีวิวเครื่องพิมพ์เอปซันนะครับให้ได้ชมกันถ้าใครยังไม่ได้ชมรีวิวนั้นตามไปดูก่อนตัวนั้นจะเน้นเรื่องของการใช้งานในออฟฟิศที่เป็นมัลติฟังก์ชันที่สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายมีสแกนเนอร์มาให้ด้วยนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพการทำงานนั้นถ้าหากว่าใครต้องการปริ้นในประสิทธิภาพที่สูงขึ้นยกตัวอย่างเช่นอยากจะปริ้นรูปที่แบบไร้ขอบอยากจะปริ้นงานที่มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะฮะตัวนี้จะตอบโจทย์มากกว่าดังนั้นรุ่นต่อไปที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะครับนี่คือ Epson EcoTank เหมือนกันแต่ว่าซีรีส์เขาจะเป็น L8050 เดี๋ยวผมจะมาเล่ารายละเอียดให้ได้ฟังกันนะครับว่าตัวนี้มีดีอะไรบ้างโดยทั่วไปนะครับถ้าเครื่องปริ้นที่จะเน้นปริ้นรูปเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับสี CMYK แต่ว่าในซีรีส์นี้ครับจะมีถึง6สีมีสีใหม่ที่เพิ่มเข้ามา2สีนะครับคือสี LC หรือว่า Light Cyan นะฮะแล้วก็อีกสีหนึ่งคือ LM หรือว่า Light Magenta ถามว่ามันมีดียังไงก็ทำให้เฉดสีที่ทั้งเข้มทั้งอ่อนเข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับคราวนี้ตัวแทงเองเนี่ยแน่นอนครับสำหรับรุ่นของ Eco Tank สามารถที่จะเติมหมึกได้ขวดของหมึกนะฮะหรือว่าถังเก็บหมึกนั้นมีความจุขนาดใหญ่สมมุติเนี่ยสีดำที่เราเติมเข้าไป1ขวดเลยนะ1แทงที่อยู่ตรงเนี้ยสามารถพิมพ์รูปสีได้สูงสุดถึง 2,100 แผ่นความเร็วในการพิมพ์เนี่ยเขาบอกว่า1นาทีสามารถพิมพ์รูปกระดาษ A4 นะฮะที่เป็นแบบสีนี่ได้สูงสุดถึง8แผ่นเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือไฮไลท์ของเขาเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าเขาจะใช้งานได้แบบนั้นจริงๆหรือเปล่าและไฮไลท์เด่นๆของเขานะครับก็ยังมีการพิมพ์พวกรูปครับอย่างเช่นพวก A4 หรือว่ากระดาษโฟโต้ต่างๆพวกเนี้ยที่พิมพ์แบบไร้ขอบได้ด้วยที่จะเรียกว่า borderless นะครับเดี๋ยวจะพาไปลองใช้กันนะฮะแล้วก็ Epsonอีโคแทงตัวนี้นะครับมาพร้อมการใช้หัวหมึกที่ไม่ต้องใช้ความร้อนหรือที่เรียกว่าฮีทฟรีเพราะว่าบางคนถ้านึกถึงเรื่องของเครื่องปริ้นที่จะอยากพิมพ์งานออกมาเร็วๆเราจะนึกถึงทางฝั่งของเครื่องปริ้นเลเซอร์เครื่องปริ้นเลเซอร์มันจะต้องมีการอุ่นก่อนพอร้อนเสร็จปุ๊บเครื่องค่อยจะสามารถทำงานได้แต่ใน Epson EcoTank L8050 ตัวนี้ครับเราไม่ต้องรอเลยเพราะว่าเขาไม่ต้องใช้ความร้อนละสามารถพิมพ์งานได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้การเชื่อมต่อนะเรายังสามารถเชื่อมต่อผ่านสายก็ได้หรือว่าผ่านระบบไร้สายแบบ Wi-Fi ก็ได้อ่ะเห็นคร่าวๆกันแล้วต่อไปเรามาดูที่ตัวเครื่องกันดีกว่านะครับเขาจะมาเป็นสีดำในรุ่น L8050 ตัวนี้จะไม่มีหน้าจอ LCD มาให้นะครับด้านซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นแทงค์สำหรับการใส่พวกน้ำหมึกนะครับเราเปิดฝาตรงนี้ขึ้นมาได้ครับแทงค์ของน้ำหมึกเนี่ยจะอยู่บริเวณโซนนี้นะครับที่เราจะเปิดขึ้นมาและเติมหมึกเข้าไปขวดของเขาที่ให้มานะครับก็จะสามารถเทลงไปได้เลยโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นมาดูดสีเพราะว่าเขาจะมีขั้วสำหรับการล็อกอยู่แล้วเวลาที่เราจะเติมหมึกเข้าไปครับเสียบเข้าไปหมึกมันก็จะค่อยๆไหลเติมลงไปอันนี้จะสะอาดสะอ้านไม่ต้องเปื้อนมือของเราอย่างแน่นอนแล้วก็ส่วนนี้ครับเป็นหัวพิมพ์หัวพิมพ์เนี่ยจะเป็นแบบฮีทฟรีโดยไม่ต้องใช้ความร้อนและข้อดีอย่างนึงเวลาที่เขาขนส่งมาเนี่ยหรือว่าเราต้องการที่จะยกเคลื่อนย้ายไปอะไรก็ตามแต่มันจะมีที่ล็อกตรงนี้เพื่อความปลอดภัยครับเป็นเขี้ยวสีฟ้าคือถ้าสมมุติว่าเราซื้อเครื่องมาใหม่ๆเสร็จปุ๊บเนี่ยเขี้ยวสีฟ้ามันจะปิดอยู่อย่างนี้นะครับมันจะล็อกมาด้านหน้าเครื่องจะไม่สามารถใช้งานได้และระบบตัวเครื่องเขาจะแจ้งเตือนว่านี่โหมดการขนส่งหรือว่า transportation mode เนี่ยยังเปิดอยู่นะถ้าเราจะใช้งานเราต้องออกมาแบบนี้นะครับให้มาอยู่ในตำแหน่งนี้ถึงจะพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็สิ่งต่อมาที่ผมอยากจะให้ดูอีกนะครับมันจะมีข้อมูลเกี่ยวกับตรงเนี้ยเป็นพวก QR code ที่เขาจะแนะนำวิธีการใช้งานอยู่แล้วก็จะให้ดู serial number ตรงนี้เอาไว้ด้วยนะมันจะมีกระดาษสีขาวๆและแปะ serial number ตรงนี้เอาไว้มันมีความสำคัญเดี๋ยวผมจะบอกขั้นตอนต่อไปว่าเพราะอะไรนะครับเครื่องนี้อย่างที่แจ้งไปครับเน้นเรื่องของการพิมพ์ไม่มีเกี่ยวข้องกับเรื่องทางฝั่งของการถ่ายเอกสารหรือสแกนนะครับดังนั้นถ้าใครมองหาฟังก์ชันที่แบบต้องสแกนด้วยถ่ายเอกสารด้วยตัวนี้จะไม่ใช่แต่ถ้าใครเน้นถึงเรื่องของการพิมพ์พิมพ์รูปพิมพ์นามบัตรพิมพ์แม้กระทั่ง DVD เครื่องนี้สามารถทำให้ได้ด้วยนะครับถาดการใส่เวลาที่กระดาษออกมาจะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนด้านล่างครับที่ซ่อนอยู่นี่คือถาดสำหรับที่เราจะใช้พิมพ์พวก PVC ครับพวกบัตรก็ได้นี่จะมีถาดให้วางพิมพ์ DVD CD ก็ได้นะ
เผื่อใครที่จะต้องใช้งานประเภทนี้ดังนั้นเครื่องรุ่นนี้จึงดีไซน์มาเพื่องานที่เป็นหนักๆหน่อยสำหรับ small office หรือว่า office ขนาดเล็กหรือใครที่ต้องการทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านการพิมพ์ร้านรับทำนามบัตรร้านปริ้นพวกนี้เครื่องนี้ครับจะเหมาะสมสำหรับเรานะครับแล้วก็ด้านหลังตัวนี้จะเป็นถาดที่สำหรับใส่พวกกระดาษนะครับกระดาษที่เขารองรับสูงสุดนะครับคือ A4 เลยแต่ว่าพวกซองน้ำตาลใหญ่ๆที่เกิน A4 จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับเขาจะมีที่หนีบกระดาษอยู่ตรงนี้ครับที่เป็นสีฟ้าคล้ายๆรุ่นอื่นๆเวลาที่เราใส่กระดาษเข้าไปแล้วก็จัดตรงนี้นะครับเพื่อที่ให้ล็อกกระดาษเข้าไปส่วนอุปกรณ์ที่เขามีมาให้อีกครับก็จะเป็นสาย power cord สีดำๆนะฮะเส้นนี้นะฮะเราก็เสียบใส่ด้านหลังซ้ายส่วนอีกสายหนึ่งเป็นสายที่เชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์เป็นหัว USB A แล้วก็ไปยังพอร์ต USB ที่อยู่ด้านหลังเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับเครื่องรุ่นนี้นะครับรองรับการเชื่อมต่อทั้งทางฝั่งของ Windows แล้วก็เครื่อง Mac รองรับการเชื่อมต่อทั้งแบบสายแล้วก็ไร้สายไดรเวอร์เดี๋ยวผมจะแนบเอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะครับว่าเข้าไปดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ไหนแล้วก็สิ่งที่เราจะเป็นต้องใช้คืออะไรผมเล่าให้ฟังแบบนี้เวลาที่ผมเชื่อมต่อตัวนี้ครับเข้ากับเครื่อง Mac ของผมนะเสียบเข้าด้านหลังแล้วก็เชื่อมไปให้เราเข้าไปดาวน์โหลดไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์รุ่นนี้มาก่อนนะครับแล้วก็ติดตั้งลงเครื่อง Mac หลังจากนั้นเนี่ยเครื่อง Mac จะมองเห็นเครื่องพิมพ์ตัวนี้นะครับแล้วเราก็สามารถเริ่มใช้งานได้เลยถือว่าทำงานได้ง่ายๆครับเพราะว่าไม่ต้องใช้ฟังก์ชันอะไรมากมายในการติดตั้งไดรเวอร์นะครับแต่อันที่2ครับเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อผ่านระบบ Wi-Fi อย่างที่เล่าให้ฟังครับรุ่นนี้เนี่ยรองรับการทำงานร่วมกับระบบ Wi-Fi ไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi Direct หมายความว่าเราสามารถใช้คอมตัวเนี้ยเชื่อมต่อโดยตรงเข้าได้เลยนะครับเขาจะทำตัวเป็นฮอตสปอตนะซึ่ง Wi-Fi Direct มันมีอยู่ในเครื่องพิมพ์ทั่วๆไปอยู่แล้วมีมานานแล้วด้วยไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะครับ Wi-Fi Direct ตัวนี้คอมต่อได้มือถือต่อได้นะครับโดยไม่ต้องใช้สายแต่จะมีอีกฟังก์ชันนึงครับตัวนี้ทำตัวเป็นเน็ตเวิร์กพริ้นเตอร์ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเราสามารถคอนเน็กตัวนี้ครับให้เข้ากับเน็ตเวิร์กในบ้านของเรา Wi-Fi ตัวนี้จะต้องเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi 2.4 GHz นะครับถึงจะสามารถใช้งานได้การเซตอัพ Wi-Fi นะครับถ้าหากว่าใช้งานผ่านทางแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Epson Net Config แล้วยังไม่สามารถทำได้ตอนที่เราเชื่อมต่อสายนะผมก็เลยลองอีกวิธีนึงนะครับที่สามารถใช้งานได้อย่างซักเซสทำให้ผมสามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ตัวนี้เข้ากับระบบ Wi-Fi ได้สิ่งที่ผมทำคือต้องเปิด Wi-Fi Direct ของตัวนี้ขึ้นมาก่อน Wi-Fi Direct ของเขาเนี่ยจะกดตัวปุ่ม Wi-Fi ที่อยู่ตรงกลางนะครับปุ่ม Wi-Fi ตัวนี้กับปุ่มตัว i ค้างไว้5วินาทีจนไฟตัว Wi-Fi นั้นติดขึ้นมานะครับแล้วหลังจากนั้นกดตัว i อีกครั้งนึงครับกดค้างไว้เพื่อให้เขาทำการปริ้นข้อมูลของ Wi-Fi ออกมาก่อนนะฮะนั่นเป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องใช้อันดับต่อมาคือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Epson Net Config ครับพอเราได้ข้อมูลจากตัวนี้นะฮะที่ปริ้นออกมาจากกระดาษเสร็จปุ๊บเราจะเห็นว่ารหัสที่เขาจะเชื่อมต่อตัวนี้คืออะไรนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นเป็นกระดาษให้แล้วก็เดี๋ยวชี้ภาพให้ดูเพราะว่าเราจะต้องทำการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเข้ากับ Wi-Fi Direct ตัวนี้ก่อนและเปิดแอปพลิเคชัน Epson Net Config ขึ้นมานะครับเขาจะมองเห็นเครื่องพิมพ์ตัวนี้พอมองเห็นเครื่องพิมพ์ปุ๊บเราก็จะสามารถเชื่อมต่อเข้ากับเราเตอร์ที่บ้านของเราใส่รหัสผ่านของเราเตอร์เข้าไปนะครับเป็นตัว Wi-Fi ที่เราตั้งเอาไว้แต่มันจะมีอีกขั้นตอนนึงที่เขาถามรหัส Current Admin Password นะครับคืออะไรนะมันคือ Serial Number ตรงนี้ครับที่ผมจะชี้ให้ดูเนี่ยสีขาวๆนะที่จะเขียนว่าตัว XB5 อะไรสักอย่างอยู่บริเวณตรงนี้นะครับตั้งแต่ตัว X ไปจนถึงเลขตัวสุดท้ายแล้วใส่เข้าไปนะครับนี่คือเป็นการเชื่อมต่อเพื่อทำให้เครื่องพิมพ์ตัวนี้ครับเชื่อมต่อกับเราเตอร์ของออฟฟิศของเราและสุดท้ายครับก็จะกลายเป็นว่าตอนนี้เครื่องนี้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi เรียบร้อยสถานะของเขาจะขึ้นเป็นสีฟ้าๆแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้ผมสามารถพิมพ์จากมือถือก็ได้จากคอมพิวเตอร์ก็ได้ผมแชร์เข้าไว้ในออฟฟิศคอมพิวเตอร์ตัวไหนก็ตามนะครับที่ต่อเข้า Wi-Fi ในออฟฟิศของผมสามารถสั่งพิมพ์ผ่านเครื่องนี้ได้เลยนะครับนี่เป็นการเชื่อมต่อนะครับทำผ่านสายก็ง่ายทำผ่าน Wi-Fi ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมจะสั่งผ่าน Wi-Fi เนาะจะเห็นว่าผมไม่ได้เชื่อมต่ออะไรเลยผ่านสายอะไรเงี้ยไม่ทำผมจะสั่งสัก3 copy จะกดเริ่มใน3 2 1รันมาแล้ว5วิตอนนี้11วิแล้วนะครับเริ่มเป็นกระดาษสีนะครับขาวดำผสมกันแล้วก็มีสีด้วยนี่ครับผมพิมพ์หนังสือรับรองบริษัท
1ชุดมี4หน้านะครับโอเคนะตั้งแต่กดสั่น4หน้าแล้ว44วิแล้วตอนนี้นะครับอันนี้ผมเริ่มนับตั้งแต่ผมกดปริ้นที่คอมพิวเตอร์นะมันก็จะมีการคอมมูนิเคตกันนิดหน่อยนะครับโอเค3 copy นะครับ12แผ่นจะใช้เวลาทั้งหมด1นาที48วินาทีนะครับต่อมาครับฟังก์ชันที่รุ่นนี้สามารถทำได้อีกก็คือเรื่องของการพิมพ์รูปนะพิมพ์รูปแบบไร้ขอบด้วยนะครับเขาบอกว่าไร้ขอบได้สูงสุดคือ A4 เลยอันนี้เป็นกระดาษโฟโต้แบบกอสนะครับมีความเงาๆหน่อยนะก็เปิดผ่านแอปพลิเคชัน Preview ของ Mac เลยนะฮะดับเบิลคลิกขึ้นมากดพิมพ์เลยนะครับ Command P จากนั้นครับให้เลือกที่เครื่องพิมพ์นะครับ Epson L8050 ตัวนี้ผมตั้งค่าเป็น Wi-Fi เอาไว้เนาะแล้วก็มันจะมาในหมวดของ Print Option ครับเราต้องมาในหน้า Print Setting ตัวนี้กดตัว I ครับและ Media Type เราจะเลือกได้ว่าเป็นกระดาษแบบไหนผมก็จะเอาเป็นตัวนี้นะครับ Epson Photo Inkjet นะครับประมาณนี้แล้วก็ quality เลือกได้เลยว่าจะเอา quality ธรรมดาหรือว่า high quality นะฮะผมจะเอาเป็น high quality เลยแล้วกันครับแล้วก็ตั้งเป็น borderless นะครับborderless คือการที่จะพิมพ์แบบเต็มขอบเขาบอกสูงสุดได้ถึง A4 เราก็เลือกเลยตอนนี้ผมก็จะเลือก scale to fit นะครับ fill entire paper เติมให้มันเต็มกระดาษเลยนะครับแล้วก็กดสั่งพิมพ์นะเดี๋ยวผมจะจับเวลาไปด้วยลองดูว่า A4 เต็มขอบเลยนะแล้วก็เป็น high quality นะครับจะใช้เวลานานเท่าไหร่อ่ะ3 2 1เริ่มครับส่งไปละนี่เครื่องพิมพ์ได้รับออเดอร์เรียบร้อยมาลองดูภาพนี้สีสันค่อนข้างเยอะนะภาพนี้น่าจะอยู่แถวๆชินจูกุนะครับในญี่ปุ่นผ่านไป33วินาทีแล้วนะครับเครื่องพิมพ์กำลังทำงานอันนี้ A4 high quality นะครับตอนนี้ผ่านไป1นาทีกับ16วินาทีนะครับก็นะสักประมาณครึ่งทางละผ่านไป2นาทีแล้วนะครับเริ่มเห็นออกมาแล้วเห็นไหมอุ้ยขอบนี่ไม่มีเลยนะคือพิมพ์แบบเต็มกระดาษเลยอะเดิมทีคือบางยี่ห้อนะหรือว่าบางรุ่นเนี่ยมันไม่สามารถรองรับแบบนี้ได้ไงเราก็จะเห็นขอบขาวๆอยู่บางทีเราอาจจะต้องมาตัดทิ้งอะไรอย่างเงี้ยโอ้อยากให้เห็นสีสันมากๆเลยนะตอนนี้2นาทีกับ30วินาทีละสำหรับการสั่งพิมพ์งานผ่านระบบเครือข่ายนะครับความเร็วแล้วก็ความช้าเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับเรื่องของขนาดไฟล์ด้วยถ้าสมมติว่าไฟล์งานอันไหนของเรามันใหญ่มากๆนะครับมันอาจจะต้องรอสักพักนึงในการที่จะโอนถ่ายข้อมูลจากเครื่องสมมุติเครื่องคอมตัวนี้ที่เราส่งไปหาเครื่องพิมพ์นะครับมันจะมีความช้ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการเชื่อมต่อแบบผ่านสายเคเบิล USB ครับโอเคเรียบร้อยทั้งหมดใช้เวลา3นาที9วินาทีนะครับในการพิมพ์รูปสีแบบ borderless นะครับเห็นไหมฮะนี่คือที่ได้ออกมานะครับเห็นไหมฮะโอ้โหแต่รายละเอียดอยากให้ดูสีครับเห็นไหมฮะมันจะมีทั้งสีแดงตรงนี้เข้มนะฮะสีแดงอ่อนอยู่โซนนี้นะครับที่เราเห็นสีดำอยู่โซนนี้สีขาวอยู่โซนนี้นะครับดูการเล่นสีอันนี้ถ่ายด้วย iPhone 15 Pro Max นะครับในตอนกลางคืนต่อไปเราจะเปลี่ยนกระดาษกันบ้างครับจาก A4 เราจะมาใช้กระดาษที่เป็นโฟโต้แบบ 4x6 กันบ้างนะครับที่เราชอบไปอัดตามร้านทั่วๆไปกันเนาะร้านถ่ายรูปเนี่ยตัวนี้เป็นแมทแมทนะแต่ดับต่อไปผมจะใช้สมาร์ทโฟนในการพริ้นครับมันจะมีแอปพลิเคชันที่เราต้องดาวน์โหลดชื่อว่า Epson Smart Panel แอปพลิเคชันนี้ดียังไงคือถ้าเราเชื่อมต่อตัวนี้ติดกับ Wi-Fi แล้วเนาะเราใช้ iPhone ของเราเชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi เขาจะมองเห็นเครื่องนั้นเลยถ้าในครั้งแรกๆที่เราซื้อเครื่องมา Epson Smart Panel ตัวนี้สามารถดีเทคได้ด้วยว่าเครื่องพิมพ์ตัวนี้เฟิร์มแวร์ตัวล่าสุดหรือเปล่าถ้าไม่ใช่นะมันมีมาใหม่ปุ๊บเขาก็จะบอกว่าเอ้ยเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ของรุ่นนี้มาแล้วนะจะอัปเดตเลยไหมเขาส่งอัปเดตให้เลยนะครับดาวน์โหลดจากมือถือแล้วก็ส่งเข้าไ
แล้วก็ทำการอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดให้ผมได้เลยนี่ครับคือความเจ๋งของเขาอ่ะต่อมาเดี๋ยวผมลองสั่งปริ้นให้พอเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยในหน้านี้เราจะเห็นเมนูสำหรับการปริ้นที่เป็นพวกปริ้นรูปนะครับปริ้นด็อกคิวเมนต์แคปเจอร์ก็ได้หรืออัลเตอร์ฟีเจอร์อื่นๆสามารถทำได้หมดเลยหรือแม้กระทั่งสั่งปริ้นเฮดคลีนนิ่งคือทำความสะอาดหัวเครื่องพิมพ์ได้ด้วยนะเผื่อว่าถ้าพิมพ์แล้วมันเป็นลายเส้นออกมาประมาณนี้นะครับนี่จะเห็นว่าผมเชื่อมต่อแล้วแล้วก็ทำการคอนเน็กกับปริ้นเตอร์ตัวนี้เรียบร้อยละเดี๋ยวผมจะลองสั่งพิมพ์ดูนะครับพอกดเข้ามาที่เมนูปริ้นนะครับจะเลือกได้ว่าจะปริ้นที่เป็นโฟโต้หรือว่าด็อกคิวเมนต์หรือว่าเอกสารเนาะผมจะเอาเป็นโฟโต้ครับโฟโต้นี่เราสามารถ access เข้าไปได้ในอันนี้เราเลยนะว่าเราอยากจะพิมพ์รูปอะไรนะครับเดี๋ยวผมขอเอารูปที่ผมไปเดินเทรลกับน้องๆล่าสุดมานะครับแล้วก็กด next นี่รูปเหล่านี้ก็จะขึ้นมานะครับและในมุมบนขวาที่เป็นรูปเฟืองนะครับเราสามารถแตะเพื่อตั้งค่าได้เราจะเห็นว่าเห็นไหมว่าตอนนี้เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ตัวนี้นะฮะ L8050 Series Paper Size คือกระดาษที่เราเลือกเป็นไซส์ไหนอันนี้เป็น 4x6 นะครับแล้วก็ Media Type กระดาษเขาเป็นแบบไหนตัวนี้จะออกเป็นแมตต์ๆหน่อยนะ Premium Paper Matte นะผมเลือกตัวนี้ละกันแล้วก็สไตล์ Layout เป็นแบบ Borderless เช่นเดียวกันนะครับเลือกได้ว่าจะเอามีขอบหรือไม่มีขอบผมต้องการที่จะไม่มีขอบก็เลือกไปเลยนะครับปริ้นควอลิตี้เลือกเลยครับว่าเป็นสแตนดาร์ดหรือไฮผมเลือกเป็นไฮแล้วก็มันจะมีทางฝั่งของคัลเลอร์นะฮะเลือกสีหรือขาวดำได้ปริ้นวันที่ด้วยหรือเปล่าพวกออโต้คอลเลกสีอะไรอย่างเงี้ยทำไหมมันก็จะมีให้ด้วยเป็นออนผมก็เลือกให้มันออนเลยก็กดดันหลังจากนั้นผมจะเริ่มสั่งพิมพ์ครับ3 2 1ปึ้งนี่ครับโปรเซสก็จะส่งไปเห็นไหมว่าเนี่ยเริ่มส่งไปมันจะขึ้นเปอร์เซ็นต์ให้ด้วยนะตอนที่เราพิมพ์อยู่นะตอนนี้ 69% ละที่ส่งไป 73 แล้วก็จะมีรูปมุนๆๆๆ นะฮะบอกให้เรารู้ 83% 88 นะครับ 93 98 อ่ะอันนี้สั่งส่งข้อมูลไปเรียบร้อยละคราวนี้เรามารอดูที่เอกสารตรงนี้นะครับกับกระดาษ 4x6 ที่เราสั่งพิมพ์เข้าไปเป็นแบบสีนะครับมันก็สะดวกตรงที่เราไม่ต้องก๊อปไฟล์ตรงนี้มาที่คอมพิวเตอร์คือเรามีมือถือมี iPad ส่งปุ๊บได้เลยนะครับอ่ะดูตัวอย่างกันสักนิดนึงนี่นะครับรูปที่ได้ครับนี่เห็นไหมสั่งจากมือถือเครื่องนี้นะครับเต็มขอบกระดาษเหมือนกันเลยนะเห็นไหมนี่เต็มขอบเหมือนกันและนี่ก็เป็นตัวอย่างอื่นๆนะครับที่ผมสั่งพิมพ์เหมือนกันจากมือถือของผมนะครับนี่ก็จะออกมาเป็นสไตล์ประมาณนี้นะครับเห็นไหม 4x6 สั่งพิมพ์เองได้เลยนะครับเป็นกระดาษโฟโต้จะทั้งแมตต์ก็ได้ที่เป็นแบบกระดาษด้านหรือว่ากระดาษที่เป็นกลอสซี่ทำได้หมดนะครับคงเห็นตัวอย่างกันไปแล้วนะครับจากที่ได้ลองปริ้นตัวนี้ให้ดูด้วยแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวต่างๆตั้งแต่การติดตั้งแล้วก็เทคนิคการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi นะอันนี้ผมเจอกับตัวมานะครับก็เลยเอามาบอกเล่าเผื่อว่าใครเจอในลักษณะเหตุการณ์แบบนี้อยู่เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ที่มันเกี่ยวข้องทั้งเรื่องของไดเวอร์แล้วก็วิธีการติดตั้งเอาไว้ให้นะครับแต่ถ้าฟังตามคลิปดีๆที่ผมบอกไปนั้นใช้งานได้แบบผมอย่างแน่นอนสิ่งที่ผมชื่นชอบสำหรับทางฝั่งของ Epson EcoTank L8050 ตัวนี้นะครับแน่นอนว่ามันคือเรื่องของงานพิมพ์ล้วนๆผมชอบเรื่องของ Borderless คือการพิมพ์รูปนะฮะหรือว่าพิมพ์เอกสารโดยไม่มีขอบนะครับเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่กระดาษที่มันเหลือมันไม่ต้องมีส่วนขาวๆออกมาละเราจะใส่กรอบสวยๆเท่ๆก็ได้เลยนะครับอันนี้ผมว่ามันคือจุดเด่นของเขาเลยการรองรับการพิมพ์ที่ค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกระดาษเล็กกระดาษใหญ่หรือแม้กระทั่งการพิมพ์ที่เป็นบัตร PVC เผื่อเราจะทำคล้ายๆบัตรสมาชิกหรือว่าบัตรประจำตัวให้กับพนักงานหรือต้องการที่จะทำนำบัตรก็ได้นะครับมีบัตรที่มันเป็นสามารถรองรับการพิมพ์ได้เราสามารถใช้เครื่องนี้พิมพ์ได้เลยนะครับที่มีฐานอยู่ตรงนี้ให้นะครับวางไปปุ๊บแล้วก็พิมพ์นะฮะเราก็ไม่ต้องไปจ้างเขาพิมพ์มางั้นเถอะหรือใครอยากจะนำเครื่องนี้ไปเปิดร้านพิมพ์นะครับร้านเล็กๆก็ได้อยู่ในเป็นโฮมออฟฟิศของเราหรือว่าเราต้องการที่จะพิมพ์แบบนี้บางคนเขาอาจจะมีมาบ้างแหละนะครับเราก็สามารถได้รายได้จากส่วนนี้ด้วยนะครับหรือการพิมพ์ DVD เครื่องณปัจจุบัน DVD ก็อาจจะแบบน้อยแต่มันก็อาจจะยังมีอยู่นะครับเผื่อบางคนอยากจะได้ก็สามารถใช้แบบนี้เช่นเดียวกันนะครับผมว่ามันตอบโจทย์แล้วก็เรื่องของการที่มีสีเพิ่มขึ้นถึง2สีคือสี LC แล้วก็สี LM ที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะทำให้การพิมพ์รูปนั้นมีขอบเขตสีที่กว้างมากยิ่งขึ้นครับการไล่เฉดสีทำได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันครับ
ผมชอบเอฟซันอย่างนึงเวลาที่เราเติมหมึกเข้าไปเนี่ยมันไม่เลอะมือไม่ต้องดึงไซลิงแล้วก็ฉีดเข้าไปนะครับเพราะว่าเขาติดตั้งเป็นแท้งแท้จากทางเอฟซันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีพวกระบบที่ฮีทฟรีแหละสแตนด์บายพร้อมใช้งานทันทีโดยไม่ต้องที่จะรอเครื่องไม่ต้องอุ่นเครื่องอย่างที่บอกถ้าใครพิมพ์เยอะๆพวกงานเอกสารใบเสนอราคาพวกงานออกแบบอะไรต่างๆนะครับที่จะพิมพ์เยอะๆและเร็วๆเครื่องนี้เหมาะสำหรับคุณส่วนราคาค่าตัวของเขาตัวนี้นะครับกับ Epson EcoTank L8050 จะอยู่ที่ 12,500 บาทนะครับสำหรับราคาปกติใช้ผ่านสายก็ได้ใช้ผ่านไวเลสก็ได้นะครับทุกคนสามารถแชร์เข้ามาใช้เครื่องเดียวกันก็ได้เครื่องเดียวตั้งไว้อยู่ในกลางออฟฟิศเลยนะฮะใช้ Mac ใช้ Windows Access เข้าไปนะครับผ่านระบบไร้สายหรือว่าระบบสายสั่งพิมพ์ตัวเดียวกันได้เลยนะครับก็นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องนะครับที่ค่อนข้างที่จะโฟกัสไปในกลุ่มของ SME แล้วก็ใช้งานหนักๆเกี่ยวกับการพิมพ์ล้วนๆรุ่นนี้จะไม่มีตัวสแกนมาให้ไม่มีเครื่องถ่ายเอกสารมาให้อันนี้ต้องเช็คกันดีๆนะครับก็ถ้าอยากจะสแกนจริงๆเราสามารถใช้ iPhone ครับสแกนก็ได้นะครับแล้วก็สั่งพิมพ์ได้เลยนะครับก็ไม่ต้องเอามาสแกนตรงนี้ละมือถือของเราสมัยนี้มันทำได้เยอะแยะโอเคนำมาบอกเล่ากันประมาณนี้ครับสำหรับ Epson EcoTank L8050 เป็นอีกหนึ่งรุ่นดีๆครับสำหรับใครที่เน้นเรื่องของงานหนักๆพิมพ์เยอะๆคุ้มๆตัวนี้มาพร้อมการรับประกัน2ปีครับหรือ 50,000 แผ่นนะครับแล้วแต่ว่าอะไรถึงก่อนนะครับส่วนข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเดี๋ยวแนบไปที่ใต้คลิปพร้อมช่องทางการจัดจำหน่ายด้วยก็ถ้าหากใครยังมีคำถามอื่นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นนี้นะครับทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามเหล่านั้นให้นะครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้านะครับขอบคุณสำหรับการรับชมจนจบใน EP นี้ผมต้องไปขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ